ข่าวลือเป็นจริงคู่รักซุปตาแต่งสองปีขาเตียงหักจบที่การฟ้องหย่าเตียงหักอีกคู่อารินากรานเดและดาวตันโกเมสฟ้องหย่าหลังแต่งงานกันสองปีหลังมีข่าวเม้าซุปซิปมาพักในที่สุดก็ได้รับการยืนยันแล้วโดยสื่อพีเพิลบอกว่าซุปตาสาวอารินากรานเด้สาสิบปี ได้ยื่นฟ้องหย่าอดีตสามีเดลตันโกเมสเดวตันโกเมสวัย28ปีเมื่อวานนี้18กันยายน66ข่าวการแยกทางกันของทั้งคู่แพร่สะพัดเมื่อเดือนกรกฎาคมแต่การยื่นฟ้องหย่าเกิดขึ้นอีกสองเดือนต่อมาในขณะที่แกรนและโกเมสใช้เวลาร่วมกันเพื่อค่อยๆทำงานตามรายละเอียดของข้อตกลงเป็นการส่วนตัว แหล่งข่าวบอกกับ People พวกเขาเอาใจใส่และเคารพซึ่งกันและกันตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการนี้แหล่งข่าวบอกกับ People ทั้งแกรนเดและโกเมสพร้อม move on ท่ามกลางข่าวการแยกทางกันของแกรนเดและโกเมสแหล่งข่าวบอกกับ People ว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปอย่างชันนิดคนวงในอธิบายว่าการแต่งงานไม่ได้ผล เพื่อฝ่ายหญิงไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Week in London และกลายเป็นเรื่องไกลตัวแต่เสริมว่าอารีไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำพูดดีๆเกี่ยวกับดาวตั้นในระหว่างการแต่งงานเขาเป็นเบอร์หนึ่งของเธอ